ผมแมนนะครับอาทิตย์อาชาและตระกูลก็เป็นเชฟบาริสต้าเทรนเนอร์ที่ร้าน Factory Coffee ครับผมแล้วก็ได้แชมป์ Thailand National Barista ปี2018ครับแล้วก็คว้าอันดับที่13ของ World Barista Championship ปี2018ที่อัมสเตอร์ดัมครับในเนเธอร์แลนด์พูดถึงเทรนด์กาแฟในตอนนี้ครับมันก็ผมขออ้างอิงเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดทีนี้มันทำให้ผู้บริโภคที่ชอบดื่มกาแฟครับไม่สามารถออกมาดื่มกาแฟเนี่ยได้ที่คาเฟ่แบบจริงๆจังๆมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเรียนรู้การเป็นผู้ชงได้ด้วยตัวเองแล้วแบบฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้นเลยทำให้โฮมบรูเวอร์ในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากๆเทรนในการเลือกเครื่องผมว่ามันไม่ได้มีตายตัวแล้วก็ผิดถูกมันก็จะไปลิงก์กับหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกงบประมาณบัดเจ็ตของลูกค้าลูกค้าอยากได้เครื่องไปชงแบบไหนชงแบบเปิดร้านกาแฟเองไหมหรือว่าชงที่บ้านพวกเทรนจริงๆอย่างเมล็ดกาแฟอะไรเงี้ยครับโปรเซสตอนนี้มันจะมีหลายโปรเซสมากๆเลยเป็นหลายโปรเซสที่มีความพิเศษอย่างเช่นพวกลัมบาเรลโปรเซสที่เอาตัวสารกาแฟครับไปหมักอยู่ในถังที่เป็นถังลัมอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดื่มเหล้าลัมเลยให้ความเป็นวิสกี้มีความเป็นไอศกรีมเหมือนเรากินไอศกรีมลัมเรซินอะไรอย่างนี้เลยครับผู้บริโภคค่อนข้างชอบกาแฟแนวนี้มากหลักๆเนี่ยเราใช้กาแฟไทยเป็นหลักอยู่ละครับผมแล้วก็มีหมุนเวียนเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศด้วยซึ่งกาแฟนอกก็จะเพิ่มเลเวลของเขาไปอีกเราก็จะมีเป็นเลเวลของเกรดของกาแฟที่เขาไปใช้แข่งขันกันในพวกแบบระดับสากลเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลองชิมมันมีความพิเศษยังไงมีความว้าวยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวโกเตมาลาเนี่ยผมชอบโทนความเป็นโทนพวกถั่วพวกส้มพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเฟลเวอร์ที่เราถือว่ามันเรียบง่ายแล้วก็มันยังฝังใจเราอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยก็ปีนี้นะครับอยากจะชวนทุกๆคนเลยเหล่าคอกาแฟทั้งหลายฮะมาร่วมงานที่งาน Thailand Coffee Tea & Drink เพราะว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆที่ทุกคนจะได้มาอัปเดตเทรนด์ของโลกกาแฟมาดูว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยร้านค้าต่างๆขนอะไรมาโชว์มางัดให้เราดูกันบ้างแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นเลยครับเราจะได้ตัวเมล็ดกาแฟของกัวเตมาลาที่พิเศษกว่านั้นอีกคือเราจะเอาตัวเมล็ดกาแฟกัวเตมาลาเนี่ยให้กับเหล่าแชมป์บาริสต้าไทยในปีต่างๆเนี่ยชงแล้วก็ให้ทุกๆคนชิม